หลักๆแล้วก็คือเป็นโรคซึมเศร้าเจ้าค่ะเป็นมา2ปีกว่าแล้วแต่ว่าเพิ่งยอมรับการรักษาเมื่อไม่นานแล้วก็กินยาแล้วก็พออาการมันเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเราเอาธรรมะเข้าไปช่วยด้วยอ่ะเจ้าค่ะก็เลยได้หยุดยาเร็วพอเราหยุดยาแล้วเราก็รู้สึกว่าอาการที่มันต่อต้านหลังจากหยุดยามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องกลับไปใช้ยาอีกเจ้าค่ะเวลาที่เราเจอความทุกข์แล้วเหมือนพอเราใช้มากๆเราก็จะเสพติดว่าเราต้องใช้ยาเท่านั้นเราถึงจะหายเจ้าค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันน่าจะมีวิธีที่ยั่งยืนกว่านี้เราก็เลยเริ่มเอาตัวเองเข้ามารับการรักษาดูที่มาที่นี่ก็เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการให้ธรรมะที่มากกว่าการแค่สอนเจ้าค่ะทำให้เรารู้ทำให้เราเข้าใจแล้วเราก็รู้สึกอบอุ่นเวลาที่เราได้อยู่ที่นี่อยู่กับคนมากมายในกลุ่มที่อยู่ในสถานที่ตรงนี้เจ้าค่ะคำหนึ่งที่คุณยายจ๋าพูดตอนอยู่ในถ้ำเจ้าค่ะคุณยายจ๋าบอกว่าขอให้ไว้ใจเพราะคุณยายจ๋าจะช่วยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไว้ใจได้เรามีคนที่เขาพร้อมจะช่วยเราจริงๆก็เลยกล้าที่จะบอกออกไปเจ้าค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นกว่าที่ครอบครัวจะยอมรับก็นานมากพอสมควรเราก็ต้องต่อสู้กับทางความคิดของครอบครัวด้วยแล้วก็ความรู้สึกที่เป็นปมด้อยตัวเองด้วยว่าเราอ่อนแอที่ผ่านอะไรไปเหมือนคนอื่นไม่ได้เจ้าค่ะก็บอกว่าขอมาบวชที่นี่เจ้าค่ะครอบครัวก็ตกใจเจ้าค่ะเพราะว่าเราไม่ได้พูดไม่ได้อะไรมาก่อนเลยแล้วเราก็ตัดสินใจมาเลยแล้วก็บอกเขากระชั้นชิดด้วยแต่พอให้ระยะเวลาเขาไปสักหน่อยเขาก็ยอมรับได้เจ้าค่ะแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะก็บอกว่าอโหสิกรรมให้ทั้งหมดเจ้าค่ะถ้าอยากจะบอกก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วการที่ดื้อไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รักนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าเราเองก็มีชีวิตที่อยากจะใช้ชีวิตของเราด้วยเช่นกันการที่เราออกไปใช้ชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่าเราทอดทิ้งชีวิตของเขาเราอยากให้เขามองว่าเราอยากให้เขาอบกอดเราในวันที่เราต้องการเขาเจ้าค่ะไม่ใช่พอเราไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังแล้วกลายเป็นเขาผลักไสให้เราต้องออกไปหาคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากออกไปหาใครเราอยากกลับมาหาเขาเล่าให้เขาฟังว่าเราเจอเรื่องอะไรบ้างในแต่ละวันเราต้องสู้กับอะไรบ้างแต่ว่าพอวันนึงที่มันไม่ได้ดั่งใจเขาก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตของเราไม่ใช่อย่างที่เขาต้องการแล้วมันกลายเป็นเขาผลักเราออกไปเรื่อยๆเราต้องออกไปหาคนอื่นคนนู้นคนนี้ทำให้เราแล้วด้วยสังคมภายนอกอะเจ้าค่ะเราออกไปโดยที่เราไม่ได้มีต้นทุนในสิ่งที่เราอยากจะทำมันเลยกลายเป็นว่าเราก็ยิ่งตัวเล็กลงใช่เราก็ยิ่งตัวเล็กลงโดนเขากดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็เลยเริ่มรู้สึกเก็บมาไว้ในใจมากขึ้นบอกใครก็ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้มันกว้างใหญ่จังเลยใช่ไหมคะใช่เจ้าค่ะเพราะเราต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงแต่ก็โชคดีเจ้าค่ะที่มีพี่ๆที่เขาเมตตาเราที่เขาให้โอกาสเราอยากบอกว่าโลกไม่ได้โหดร้ายแล้วเราเองก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ใช่คนที่เจอปัญหาหนักๆอยู่แค่คนเดียวเราสามารถที่จะอบกอดไปด้วยกันได้ตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเขาไม่เข้าใจเราหรอกแต่ว่าเราเองหรือเปล่าที่ไม่เปิดใจที่จะให้เขาเข้ามาในใจเราจริงๆแต่ถ้าวันหนึ่งเราเปิดใจอาจจะมีคนมากมายที่พร้อมจะโอบกอดเราจริงๆก็ได้เจ้าค่ะเพียงแค่เราต้องโอบกอดตัวเองก่อน